สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณหัวมุมนะถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับด้านซ้ายก็เป็นถนนประชาธิปกตรงนี้ก็เรียกว่าวงเวียนเล็กนะสมัยก่อนก็จะมีวงเวียนมีนาฬิกานะครับอยู่บริเวณกลางถนนเลยของถนนประชาธิปกแล้วก็จะเป็นวงเวียนรถก็จะอ้อมนะครับเหมือนวงเวียนใหญ่เลยนะก็เรียกว่าวงเวียนเล็กตรงนี้มาตอนหลังก็ย้ายนะครับมาอยู่บริเวณด้านข้างของถนนประชาธิปกตอนนี้ผมเดินข้ามคลองสมเด็จเจ้าพระยาก็จะพามาดูการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าใกล้ๆกับแยกถนนสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยแหละก็จะมีการปิดเบี่ยงจราจรในฝั่งขาออกนะครับจะเหลือ2ช่องจราจรตั้งแต่ห้างสยามจำกัดรอสุมิตรพาณิชย์ถึงธนาคารกรุงเทพเพื่องานขุดสำรวจสาธารณูปโภคนะครับใต้ดินแล้วก็ทำผนังกันดินสถานีสะพานพุทธตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2566ตลอด24ชั่วโมงโดยกิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ผู้รับจ้างออกแบบนะครับแล้วก็สร้างอุโมงค์ทางวิ่งสถานีใต้ดินในสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธก็มีผลทำให้ช่องจราจรในฝั่งขาออกด้านซ้ายมือของผมนะครับเหลือ2ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าจะเหลือ3ช่องจราจรตอนที่ผมมาถ่ายนี่นะครับเขาก็เปิดให้รถวิ่งได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเหลือ2ช่องชิดเกาะกลางนะด้านซ้ายนี่ก็ปิดหมดเลยนะครับเนี่ยตามรูปนี่เลยแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงเย็นเขาก็เลยเปิดให้รถวิ่งได้สะดวกหน่อยนะครับก็เลยเปิดช่องด้านซ้ายแล้วก็ขยายช่องด้านขวาเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเหลือนะครับชิดเกาะกลางแค่2ช่องจราจรสำหรับสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าตำแหน่งสถานีก็อยู่กลางถนนประชาธิปกระหว่างถนนสมเด็จเจ้าพระยากับถนนอิสรภาพหรือว่าแยกบ้านแขกก็เป็นสถานีแรกของฝั่งธนบุรีนะครับหลังจากลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1บ้านพักอาศัยติดสะพานลอยข้ามถนนมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่2บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยใกล้สี่แยกบ้านแขกและคลองวัดน้อยเก่ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางขึ้นลงที่3อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยใกล้สี่แยกบ้านแขกก็มีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่4ก็จะอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ถนนประชาธิปกก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองได้นะครับที่สถานีประชาธิปกก็จะเชื่อมบริเวณช่องทางเข้าออกที่1เมื่อผู้โดยสารนะครับต้องการจะเปลี่ยนขบวนนะจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับต้องเดินขึ้นมาระดับพื้นดินก่อนโดยมีหลังคาคุมนะครับแล้วก็เดินไปจนถึงสถานีประชาธิปกนะครับของรถไฟฟ้าสายสีทองตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับก็ยังไม่ได้สร้างนะสถานีประชาธิปกอยู่ไม่นานก็คงจะมาสร้างเชื่อมต่อนะตอนนี้สายสีทองก็มีอยู่3สถานีมีสถานีกรุงธนสถานีเจริญนครแล้วก็สถานีคลองสามตรงนี้เขาได้เงินสนับสนุนนะครับจากไอคอนสยามส่วนจากสถานีคลองสามแถวหน้าโรงพยาบาลตากสินนะครับจนมาถึงสถานีประชาธิปกสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับถนนประชาธิปกตอนนี้ยังไม่มีการสร้างนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ดูว่าจะมีผู้คนใช้เยอะไหมที่ผ่านมานะครับมีสถานการณ์โควิดนะทำให้กรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ชะลอไว้ก่อนยังไงแล้วก็ต้องดูไอคอนสยามนะครับอาจจะทบทวนนะ
การช่วยเหลือนะครับสร้างอีกหนึ่งสถานีทางศูนย์การค้าก็มีเปิดเฟส2ด้วยที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงหรือปีใหม่ห้างแทบแตกนะครับคนมากมายเลยไอ้ข้าวสยามนะยังพอมีเวลาเพราะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับกว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็นำมาฝากกันนะครับยังไงแล้วก็ดูทิศทางนะครับการเดินทางให้ดีนะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับการปิดเบี่ยงจราจรในฝั่งขาออกถ้ามาจากแถวบ้านหม้อนะครับฝั่งพระนครนะลงมาจากสะพานพุทธจะมาทางสี่แยกบ้านแขกนะครับก็เจอเลยนะปกติก็สาหัสอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อทำผนังกั้นดินนะครับบริเวณสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ